ไม่มีใครอยู่ใกล้เราเฝ้าตลอดคนเคยกอดรักปานใดก็จากหายสักวันหนึ่งต้องพรากจากกันไปไม่จากเป็นก็จากตายอย่างแน่นาล้มหรือรุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับให้กลับวนโทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของคนอื่นทั้งหมดให้ร่วงไหลเหมือนบุคคลโปรยแกลบหล่นลงไปแต่ว่าได้ปกปิดท้องโทษของตนเหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดคือกาบกิ่งและผลของต้นไม้ทั้งใบไม้ไว้บังตนไม่ให้เห็นว่าเป็นคนฉะนั้นแลขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา17:00ถึงเที่ยงคืนและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM 104.5 โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการวันนี้ก็คงยังเหมือนเดิมถ่ายทอดสดจากประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์ UK ตำบลรันคอนอำเภอโฮตันจังหวัดเชสเชียร์ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ วันนี้บรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิต่ำสุด13 องศาและสูงสุด19 องศา
ขณะที่องค์อาการอยู่นี่16องศา16 15 15 16องศาพอเป็นพอไปพออยู่ได้พอเย็นๆแต่อาศัยในห้องนี้ห้องพระของวัดพระสิงห์อังกฤษนี่กระจกเขาหนาสองชั้นเลยกระจกสองชั้นมันก็เลยอุ่นๆดีเห็นท่านเจ้าวาดบอกว่าหน้าหนาวขนาดข้างนอกเนี่ยลบสองลบสามแต่อยู่ข้างในนี่มีความอบอุ่นเพราะอากาศเข้าไม่ได้วัดพระสิงห์สาขาประเทศอังกฤษนี้โดยมีท่านพระครูศรีสิงหวิเทศเป็นเจ้าอาวาสคือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยพร้อมกับพระธรรมทูตหลายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์จากวัดพระสิงห์หลวงมาอีก4รูปรวมเป็น5รูปมีท่านอาจารย์อาหารณรงค์โสภณธรรมโมเป็นต้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจในนามของพระธรรมทูตหลายต่างประเทศเป็นเวลา10กว่าปีมาแล้วปีนี้ฉลองครบ11ปีในวันที่23ที่จะถึงนี้นอกจากฉลองวัดครบ21ปีแล้วเนี่ย11ปีแล้วนี่ก็ยังจะมีการวางศิลาฤกษ์สร้างฐานพระเจดีย์ศิลาฤกษ์สร้างพระบรมธาตุพระธาตุเจดีย์องค์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จำลองมาไว้ที่นี่โดยจะวางศิลาฤกษ์ในวันเดียวกันคือวันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้มาคือวันพรุ่งนี้แต่ที่เมืองไทยเป็นวันนี้นะเมืองไทยเป็นวันที่23แล้วนี่ตอนนี้แต่ที่อังกฤษนี่ยังเป็นตอนกลางคืนตอนนี้กำลัง4ทุ่มกว่าๆ4ทุ่มครึ่งซึ่งในเมืองไทยก็ตี4ครึ่งตี4ครึ่งดังนั้นก็วันนี้ตาสว่างดีหน่อยไม่ค่อยง่วงเหงาเท่าไหร่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัด7ยอดก็มาถึงแล้วเมื่อวานมาถึงที่นี่เมื่อวานมาถึงในอังกฤษนี่ก็ตั้งแต่วันที่19แล้วตั้งแต่วันที่19แล้ววันนี้ก็ไปเที่ยวชมปราสาทชมวัดชมโบสถ์แถวลิเวอร์พูลแถวเชสเตอร์บริเวณใกล้เคียงนี้พร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารก็มาด้วยและพระเถระอีก 2-3 รูปจากวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์มาร่วมงานในครั้งนี้ในวันงานจริงๆวันที่23วันพรุ่งนี้
23นี่ก็จะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7รองเป็นตำแหน่งรองพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็จะได้ให้ความเมตตามาเป็นประธานมาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ซึ่งพระเดชพระคุณก็มาประเทศอังกฤษวันที่22นี้ก็ผูกพัทธสีมาที่วัดพระธรรมกายลอนดอนที่วัดพระธรรมกายลอนดอนแล้ววันที่23ก็จะได้มาเป็นประธานในงานวัดพระสิงห์แห่งนี้ อ๋อโมทนาคุณโยมแจ็คคุณโยมแจ็คเข้ามาแล้วสาธุสาธุโยมแจ็คก็เป็นอุปถัมภ์อุปถากวัดพระสิงห์ UK อยู่ในสหราชอาณาจักรโมทนาโมทนาสาธุสำหรับธรรมะในพระไตรปิฎกวันนี้ก็ยังอยู่ในวรรคเดิมวรรคเดิมนี้ก็คือวิพังควรรควิพังควรรควรรคที่4ทั้งหมดมี5วรรคทั้งหมดมี5วรรคนี่เป็นวรรคที่4แล้วเหลืออีกไม่กี่อีกวรรคกว่าๆก็จะจบมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ตอนนี้ก็เป็นอุปริปันนาตปันนาตสุดท้ายแล้ว50สูตรปันนาสะแปลว่า50ปันนาสะแปลว่า50ปันนั้นก็50สูตรเลยทีเดียวละ50สูตรตอนนี้ก็ของวรรคที่3อยู่โอ้ใช่ๆวรรคที่3ได้เป็นสูตรที่4ลืมไปวรรคที่3นี่คือวิพังควรรควรรคโอ้วรรคที่3เป็นสุญญตาวรรควรรคที่4ถูกแล้ววรรคที่4วิพังควรรคแล้วก็เป็นสูตรที่4นะวิพังควรรคสูตรที่4คือยังอยู่ในจูลกรรมสูตรจูลวิพังคสูตรการจำแนกนะการจำแนกธรรมการจำแนกกรรมการจำแนกกรรมแต่ในหมวดนั้นคือการจำแนกธรรมนะวิพังคะวรรคในวรรควิพังคะวรรคเป็นการจำแนกธรรมแต่มาสู่นี้เจาะจงลงมาเป็นกรรมกรรมวิพังคะการแยกกรรมการจำแนกกรรมประเภทต่างๆกรรมดีกรรมชั่วกรรมไม่ดีกรรมเลวกรรมที่ทำให้สวยงามกรรมที่ทำให้ร่ำรวยมั่งมีกรรมที่ทำให้ยากจนมีการจำแนกตามพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้ากัมมังสัตเตวิพัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นไปให้เป็นไปตามกรรมที่ตนเองทำที่ตัวเองทำนี่ก็ทำให้แต่ละคนที่จะมีความเป็นไป
แต่ละคนที่จะมีความเป็นไปนี่นะขึ้นอยู่ที่กับว่ากรรมของตัวเองว่าตัวเองทำกรรมอะไรก็จะได้เป็นไปตามกรรมที่ตัวเองทำนั้นขออภัยมีคำว่าจูละอยู่ด้วยจูละกรรมวิพังสูตรเล็กว่างั้นนะสูตรเล็กเดี๋ยวจะมีสูตรใหญ่อีกเดี๋ยวจะมีสูตรใหญ่อีกอันนี้แค่อันนี้ยังอยู่แค่สูตรเล็กนะอยู่แค่สูตรเล็กก็มาถึงมาถึงข้อที่294294การถวายข้าวถวายน้ำถวายยานถวายดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปแก่สมณะรามพระกรรมนั้นเขาก็บอกให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าไม่ได้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์หรือไปเกิดแล้วหมดวาระแล้วก็ลงมาเกิดในมนุษย์มาลงมาเกิดในมนุษย์เนี่ยไม่ว่าในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้ที่มีโอคะมากนะอันนี้ก็ว่าไปแล้วว่าไปแล้วในข้อนี้มาข้อที่296บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่เข้าหาสมณพราหมณ์สอบถามว่าท่านครับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอันนี้ก็ผ่านไปต่อมาอีกข้อ1297ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นว่าอันนี้เป็นการสรุปเป็นการสรุปมาถึงตั้งแต่ตอนแรกคือเรื่องของความเป็นผู้มีอายุสั้นมีอายุยืนอายุยืนยาวเพราะการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในศีล5ข้อที่1เนี่ยเป็นเหตุเป็นผู้ให้มีอายุสั้นอายุยาวถ้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นผู้มีอายุยืนอย่างนี้เป็นต้นสรุปลงมาสรุปลงมาจนสุดท้ายจนสุดท้ายโตไทยบุตรโอพรามสุภมานพมานพมาสุภมานพโตไทยบุตรได้รับฟังคำเฉลยการกล่าวเรื่องความดีความชั่วเรื่องความสวยความงามความไม่ดีความไม่สวยไม่งามอะไรเป็นยังไงทำอะไรยังไงแล้วไปเกิดที่ไหนยังไงเรียบร้อยแล้วก็ขอเป็นอปฏิญญาณตนเป็นพุทธมามกะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะกับพระพุทธเจ้าไปตลอดชีวิตจบไปแล้วนี่เมื่อวานนี้
จบไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้เราต้องขึ้นสูตรใหม่นะความจริงเนี่ยมหากรรมวิภังคสูตรแล้วเออนี่มาทบทวนอยู่จะหลายเสียเวลาไปหลายนาทีเลยนะเนี่ยเออเสียเวลาไปหลายนาทีเลยนี่นะอันนั้นก็มาขึ้นสูตรใหม่กันเลยเป็นสูตรที่6ในวรรคที่4นี้อุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสูตรเล่มที่14แล้วก็มาสูตรที่6ที่ผ่านไปเป็นจูลกรรมวิภังคสูตรตอนนี้ก็เป็นมหากรรมวิภังคสูตรสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรใหญ่ เป็นข้อที่298เอวังอานันทนาเมนะอิทังสุตตังมยาสุตตังพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้เออนะเราขึ้นสูตรใหม่ทุกสูตรสูตรใหม่ทุกสูตรจะต้องมีคำว่าเอวเมสุตังที่เราสวดเจริญพระพุทธมนต์กันนะไม่ว่าจะเป็นธรรมจักรทัชคสูตรมหาสมยสูตรหรือสูตรทุกๆสูตรที่พระอานนท์แสดงในที่ทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งก็จะต้องมีคำย่อว่าเอวเมสุตังนี่แหละครับพระเจ้าได้รับฟังมาอย่างนี้ซึ่งมันหมายถึงท่านพระอานนท์ก็มีบาลีเต็มคาถาก็คือเอวังอานันทนาเมนะอิทังสุตตังมยาสุตังทุกสูตรทุกสูตรอันนี้จำไว้เลยอนันที่พระอานนท์วิสัชนาเนี่ยทั้งพระสูตรทั้งอภิธรรมนะตอนนั้นยังไม่ได้แยกอภิธรรมออกจากพระสูตรนะไม่ได้แยกเป็นพระสูตรอภิธรรมแล้วก็พระวินัยนะมีแต่ธรรมะกับวินัยอยู่มีธรรมะกับวินัยอันนั้นอภิธรรมทั้งหมดก็เป็นพระอานนท์ที่ได้รับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาแสดงในที่ประชุม มาคราวทำสังคายนาครั้งที่3นะครั้งที่3ที่เมืองปาตริบุตรซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าปัตตนะนะเป็นเมืองหลวงของรัฐพิหารที่วัดอโศการามวัดที่พระเจ้าอโศกสร้างถวายหลังจากที่ได้หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาอนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไป9สายทรงพระอริยบุคคลพระอรหันต์ออกไป9สายรวมทั้งในเมืองไทยของเราด้วยคือส่งมาที่สุวรรณภูมิ พระโสณและพระอุตระนะมาใน1สายใน9สายเนี่ยในสุวรรณภูมิก็ตามประวัติก็ว่าขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในประเทศไทยของเราแต่ทางพม่าก็ว่าขึ้นที่ย่างกุ้งเหมือนกันนะมีเจดีย์เสวตากองเป็นหลักฐานว่างั้นแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชนะขึ้นมาเนี่ยก็มีเจดีย์เป็นหลักฐานเหมือนกันแต่มีอยู่ที่นครปฐมเนี่ยเรียกว่าปฐมเจดีย์เป็นหลักฐานไปทางอินโดนีเซียก็ว่ามีบูโรบูโด
จดีย์ใหญ่เป็นหลักฐานเหมือนกันขึ้นที่เขาเหมือนกันสุวรรณภูมิมันรวมทั้งหมดเนี่ยมันไม่รู้ที่ไหนแน่นอนไทยมาเลเซียพม่าอินลาวตรงนี้เป็นสุวรรณภูมิหมดเป็นเขตสุวรรณภูมิอินโดนีเซียก็ว่าขึ้นที่อินโดนีเซียมีหลักฐานเพราะพระบรมเจดีย์บโรพุทโธเนี่ยเป็นหลักฐานว่างั้นพระโสณอุตตระอรหันตะทั้งสองรูปขึ้นที่นี่ดังก็ว่ากันไปดังก็ว่ากันไปขึ้นที่ไหนไม่เป็นไรให้มันมีจริงกันแล้วกันอ้าวคราวนี้ก็มาสู่เนื้อหาปริภาชกชื่อโอตะลิบุตรโอตะลิบุตรเที่ยวเดินเล่นอยู่เข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งที่สมควรก็กล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าท่านพระสมิทธิข้าพเจ้าได้สดับรับฟังมาเฉพาะพระพักพระโคดมว่ากายกรรมไม่จริงวจีกรรมไม่จริงมโนกรรมเท่านั้นจริงและว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วเนี่ยไม่เสวยเวทนาอะไรอะไรนั้นก็มีอยู่ท่านพระสมิทธิกล่าวว่าท่านโปตลิบุตรท่านอย่ากล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคมิได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่ากายกรรมไม่ดีวจีกรรมไม่จริงมโนกรรมเท่านั้นจริงและว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่เสวยเวทนาอะไรอะไรนั้นก็มีอยู่ท่านโอตลิบุตรก็เลยกล่าวต่อกับท่านพระสมิทธิว่าสมาบัติท่านสมิทธิท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วครับท่านผู้มีอายุอาตมาภาพบวชไม่นานเพียง 3,000 ษาบัดนี้ในเมื่อภิกษุใหม่ยังคิดปกป้องพระศาสดาถึงเพียงนี้เราจะพูดอะไรกับภิกษุผู้เป็นพระเถระได้เล่าว่านะท่านพระสมิทธิบุคคลบุคคลประกอบเอาไหนละหายไปละบุคคลที่ประกอบด้วยความรู้ความสามารถหายไปแล้วนี่โยมแจ็คนะท่านสมิทธิพี่ลูกหายไปแล้วอ
เออบางทีมันก็หายไปซะอย่างนี้เฉยๆเลยนี่เออวันนี้เอฟซีทั้งหลายยังไม่ตื่นนู่นนี่วันนี้เอฟซีทั้งหลายยังไม่ตื่นมีโยมแจ็คคนเดียวโอ้เป็นพระด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้สาธุสาธุขออภัยขออภัยโอ้เป็นพระด้วยเออเป็นพระเป็นพระขออภัยขออภัยมีรูปมีรูปเป็นพระบางทีก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ชื่อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ฉายาไม่ได้ใช้พระนะเออขออภัยด้วยความชั่วไม่มีความไม่จริงวิบากทุจริตท่านพระโพลิตะโพลิตบุตรท่านพระโพลิตบุตรก็ราวกับมานพว่าโอ้อย่าไปพูดอย่างนั้นนะอย่าไปพูดอย่างนั้นพุทธองค์ว่าไม่ได้กรรมทางวาจากรรมทางกายวาจานี่ไม่จริงไม่ได้พูดอย่างนั้นนะสมาบัติที่คนเข้าแล้วไม่เสวยอะไรอะไรนั้นก็มีอยู่อย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้ว่ากายกรรมไม่จริงวจีกรรมไม่จริงมโนกรรมไม่จริงนั้นบัดนี้ในเมื่อภิกษุยังปกป้องพระศาสดาเราจะพูดอะไรกับพระมหาเถระท่านสมิธิบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจแล้วจะเสวยผลอะไรก็คือว่าคิดว่าการทำกรรมทางกายทางใจเนี่ยเป็นการตั้งใจหรือจงใจออกมาจากกายออกมาจากวาจาความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันต้องออกมาจากใจความจงใจหรือเจตนาที่พระองค์ตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเจตนานี่เป็นตัวกรรมก็คือใจไม่ใช่กายหรือวาจาเพราะว่ากายและวาจาเนี่ยเป็นลูกน้องของใจอีกทีหนึ่งใจสั่งมาแล้วกายจึงทำใจสั่งมาแล้ววาจาจึงพูดความจริงเป็นอย่างนั้น
ท่านโปรติตบุตรท่านโปรติตบุตรบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายและทางวาจาและทางใจแล้วจะเสวยทุกข์ลำดับนั้นปริภาชกชื่อโปรติตบุตรนะไม่ยินดีไม่คัดค้านอาสิทธิ์ของท่านพระสมิทธิลุกจากที่นั่งแล้วก็จากไปพอท่านโปรติตบุตรบอกว่าการกระทำทางกายกับทางวาจาเนี่ยขึ้นอยู่กับเจตนาขึ้นอยู่กับการจงใจการตั้งใจเพราะฉะนั้นกรรมมันจึงเกิดจากใจเท่านั้นเขาเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคือใจน่าจะเป็นผู้สั่งให้กายกระทำใจเป็นผู้สั่งให้วาจาพูดออกมานะถ้าใจไม่สั่งนี่วาจาก็จะไม่พูดมันจะมีอยู่บ้างที่เราเรียกว่าปากไวกว่าใจนะปากไวกว่าคิดปากไวกว่าจิตอาจจะมีพลั้งเผลอไปบ้างแต่ถ้าตามความเป็นจริงแล้วนี่ใจนะจะเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้สั่งงานใจเป็นผู้สั่งงานไม่ใช่กายสั่งไม่ใช่วาจาสั่งท่านอาชกปริภาชกชื่อโปริตบุตรก็ไม่ยินดีแต่ก็ไม่ได้คัดค้านท่านพระอะไรอะสมิทธิไม่ได้คัดค้านท่านพระสมิทธิแต่ลุกไปเลยลุกไปเลยทีนี้ท่านสมิทธิทำยังไงเมื่อปริภาชกชื่อโปตลิตบุตรจากไปไม่นานท่านพระสมิทธิเข้าไปหาพระอานนท์ถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรเล่าเรื่องที่ตนได้สนทนาปราศัยกับปริภาชกชื่อโอตลิบุตรทั้งหมดแก่ท่านพระอานนท์เมื่อพระสมิทธิเล่าเรื่องอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวกับท่านสมิทธิว่าท่านสมิทธิเรื่องนี้มีมูลเหตุพอที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้นะมาเถิดเราทั้งสองพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับพึงกราบทูลเนื้อความนี้แด่พระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดเราทั้งหลายวันทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นท่านพระสมิทธิรับคำแล้วครั้งนั้นท่านพระสมิทธิและท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอานนท์ได้กราบทูลเรื่องที่ท่านพระสมิทธิได้สนทนาปราศัยกับปริภาชกชื่อโปตลิบุตรทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เราไม่รู้แม้ความเห็นของปริภาชกชื่อโปตลิบุตรเลยจะรู้การสนทนาปราศัยกันเห็นปานนี้ได้อย่างไรโมฆะบุรุษผู้มีนามว่าสมิทธินี้ได้ตอบ
ปัญหาที่ควรจำแนกตอบแก่ปริภาชกชื่อโปตลิบุตรโดยแง่เดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าก็ถ้าท่านพระสมิทธิกล่าวหมายเอาทุกนี้แล้วอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สัตว์เสวยแล้วอารมณ์นั้นต้องจัดเข้าในทุกหรือพระพุทธเจ้าค่ะท่านอุทายีกราบทูลถามพระพุทธเจ้าก็มาดูในข้อที่300เมื่อท่านพระอุทายีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงเห็นความนอกลู่นอกทางของอุทายีผู้เป็นโมฆบุรุษนี้เถิดเราได้รู้บัดนี้เองโมฆบุรุษอุทายีนี้เมื่อจะพูดก็พูดโพล่งออกมาโดยไม่แยบคายเลยนะเบื้องต้นทีเดียวปริภาชกชื่อโปตลิบุตรถามถึงเวทนา3ถ้าโมฆบุรุษสมิทธิผู้ถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านโปตลิบุตรบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นสุขย่อมเสวยสุขบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นทุกข์ย่อมเสวยทุกข์บุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายวาจาและใจอันให้ผลเป็นอทุกขมสุขะคือไม่ทุกข์ไม่สุขย่อมเสวยผลเป็นอทุกขมสุขะคือไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขอานนท์โมฆบุรุษสมิทธิเมื่อตอบอย่างนี้ชื่อว่าตอบโดยชอบแก่ปริภาชกชื่อโปตลิบุตรแต่ว่าอัญญะเดียรถีปริภาชกเหล่านั้นเป็นคนโง่ไม่ฉลาดจะเข้าใจมหากรรมวิภังของตถาคตได้อย่างไรเล่าถ้าตถาคตจำแนกมหากรรมวิภังอยู่เธอทั้งหลายควรฟังท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นการสมควรแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงจำแนกมหาวิภังภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจึงจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีว่าเราจะกล่าวนะอันนี้ก็พระพุทธองค์นะเมื่อท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์บุคคล4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล4จำพวกไหนบ้าง1บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตและนรกอันนี้เป็นประเภทที่หนึ่งสองบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ที่มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นข้อที่สองข้อที่สามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อและไม่เพ่งเล็ง
สิ่งของของเขาเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วเขาถึงจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สี่บุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นผู้มีจิตเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นที่สุดหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตอานนท์สมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจหรือชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิและประการที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของของคนอื่นหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตและนรกด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เนื้อมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้หลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดมักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นนะพอตายแล้วเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นก็ชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นเชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปจากชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะพูดปักใจลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เห็นเองทราบเองตามแรงจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างนี้ไม่จริงอย่างนี้ไม่จริงสองส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรยิ่งความพยายามความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมบรรลุเจโตสมาธิโดยประการที่โดยประการที่จิตของเขาหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สมณะหรือพราหมณ์นั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่ากรรมชั่วไม่มีวิบากกรรมของทุจริตไม่มีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แล้วยังได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ท่านผู้เจริญได้ยินว่าบุคคลใดมักฆ่าสัตว์ทรัพย์เป็นต้นเนี่ยหลังตายแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นเชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้นอกเหนือไปชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ผิดสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะพูดปักใจลงไปในเรื่องนี้ที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองตามความจูงใจตามความปักใจในเรื่องนั้นดังนี้ว่าเรื่องนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนะเอาละตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วถึงข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ยังมีอีกในมหาวิพังคสูตรนี่เป็น
ป็นการจำแนกใหญ่เป็นตูนใหญ่นั่นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วต่อไปก็จะได้วันต่อไปจะได้มาเล่าต่ออีก ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอเจริญพร